เห็นไหมครับภาพดูด er> ok ีข <pues aujourd itt ain> mm ึ้นเลยฟลุปนะครับเห็นความแตกต่างรายละเอียดอะไรต่างๆลงลึกมากขึ้นนะครับถูกขุดขึ้นมามากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการถ่ายด้วยรอไฟอย่างแท้จริงเลยนะครับคือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์มันยังไม่เก่งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ซอฟต์แวร์มันเก่งนะมันก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับได้ไฟล์ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคร ถ้าผมถ่ายด้วย JPEG มาตั้งแต่สมัยปีมาโวแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนู้นนะครับทำไงครับภาพของผมจะทำอะไรไม่ได้มากอีกแล้วมันก็ได้แค่โ o รเ s s ไอน n น n p i c t u r e Control ในกล้องออกมาเป็น JPEG นะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับผมก็ต้องมานั่งขุดนั่งแงใน Photoshop ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการทำงานกับข้อมูล โดยตรงนะครับทำให้คุณภาพที่ได้เนี่ยก็สู้แบบนี้ไม่ได้นะครับนี่มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเนี่ยคิดแค่สแตนดาดตรงนี้นะครับข้ามไปอ่าตอนนี้เรายังอยู่ในหน้าต่างของ Develop นะครับเราเลือก Quick Fix ขึ้นมาตรงนี้ในนี้จะมีเค r ร์นะมี c u r ร์อยู่ด้วยนะครับตรง Quick Fix เนี่ยตัว c u r ร์เนี่ยนะครับอาจจะมี Tool ค่อนข้างน้อยแต่ก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับต่างกับตัวใน Adjust ซึ่งเราจะมาดูทีหลัง Tool มันจะเยอะมากนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบคุณตี้กันแล้วปรับใน Quick Fix เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการทำงานกับข้อมูลอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าทีนี้เราจะมาทำอะไรกับรูปนี้ดูเราลองปรับ Exposure Compensate ไหมนะครับถ้าใครอ่านฮิสโตแกรมได้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าโอเอ็กซ์โพเซอร์คอมเพนเซนเนี่ยถ้าผมปรับไปทางขวาเห็นไหมครับตัวฮิสโตแกรมมันจะถูกคลิปออกไปนะครับมันจะมีไฮไลท์ที่ถูกถูกละเลยออกไปนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้สั่งวิวตรงนี้โชว์ลอสไฮไลท์ เราจะเห็นว่าไฮไลท์มันถูกหลุดออกไปเห็นไหมครับนะที่เป็นสีสีนี่คือไฮไลท์มันหลุดนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าปรับอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับถึงหน้าป้านี่จะสว่างขึ้นก็ตามนะครับเลือกวิวตรงนี้กลับมาคืนโชว์ลอสไฮไลท์พยายามจาช็อตคัทนะครับอย่างเงี้ยเนี้ยก็ชิปเอนะครับมันจะได้สะดวกนะครับชิปเอชชิปเอนะครับทอกเกิลกลับไปกลับมานะครับทีนี้ผมจะทําไงต่อผมก็กลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมไปปรับ ไบรทเ c สคอนทันี่ไหมนะครับแล้วผมจะไปปรับตรงไหนล่ะอันนี้มันไม่มีนะครับเอาเป็นว่าผมปรับตรงนี้ละกันนะครับปรับตรงเคอร์ฟนะครับปรับช่วงมิดโทนให้มันสว่างขึ้นเดี๋ยวเรื่องเคอร์ฟเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะฟืบอ่าได้ข้อมูลมาละนะครับอ่าเดี๋ยวดูไฮไลไท์ดูนิดนึงโอ้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปนิดนึงก็ได้ดฟืบอ่าโอเคนะครับได้ละ ะะทีนี้ยังไม่ยังไม่สาแก่ใจนะครับยังยังมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะเลยตอนนี้ได้ได้พอพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมดึงมากไปนิดนึงมันออกสีด้านด้านนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับทีทีนี้ไอตัวเอ็นเอ็กที่เราทําตรงนี้ในในควิกฟิกเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันทําให้เป็นไงครับข้างหลังฉากหลังเริ่มสว่างเกินไปแล้วภาพดูไม่ไม่ด,ดูดูแบบโพลนโล,นลนไงไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็เลยจะ,อะลองมาเปลี่ยน ตรงในโซนของ Develop ละนะครับมาทำต่อตอนนี้เราขุดทุกอย่างขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เรามาทำต่อใน Adjust แล้วกันตัว Adjust ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับไอที่เป็นความสามารถที่คือหาของ i n ็ e ก็คือตัวนี้ครับนะไอตัว Color Control Point ผมคลิกไปตรงๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไอตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะจากนั้นเนี่ยผมปรับ i g h t n e s s ให้ให้ต่ำลงนะีครับเป็นการดึงท้องฟ้านะครับลงมานะ จะเห็นว่าหน้าป้าไม่ได้ถูกกวนนะครับเพราะว่าไอเอเน็เนี่ยมันจะเลือกสีให้เลยนะครับมันจะแบบว่าเลือกขอบเขตของสีแล้วก็ก็ทํางานนะครับจริงๆใน Photoshop ก็ทําได้นะครับต้องไปเอาซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า v ีวีซมาทำนะครับเป็นของค่ายเดียวกันกับ NX นี่แหละนะครับแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะเหมือนกันนะแต่ว่าใน Photoshop ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยใช้พวกนี้เพราะว่ามันมันไปถนัดไอพวกเซเลคชั่นพวกนั้นซะแล้วนะครับ อันนี้ผมดึงลงมานะครับนี่ก็ดึงลงมาข้างหลังเนาะนะครับให้มันดูเป็นมิติหน่อยนะครับทีนี้บนหน้าป้าผมเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วกันเนาะรตรงนี้เวลาดึงต้องดึงเบาๆนะครับอย่าดึงแรงยิ่งพวกสกินโทนเนี่ยดึงบางทีมันทําให้ผิวมันดูดูกล้า่นๆนะครับแล้วก็แบนๆนะครับเดี๋ยวอาตรงเสื้อนี้แป๊บอืมโอ้มากไปนิดนึงนะครับ ปริเนสขึ้นมาอีกนิดหนึ่งน,นะครับตรงหน้านี่เยอะไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลือกขอบเขตได้ครับว่ามันจะมีเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนผมปรับคอนทราสเข้ามาหน่อยดีกว่านะครับแล้วเลือกเซตจูเลตลงนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเป็นสดเกินไปอ่านะครับอ่าเป็นไงครับตอนนี้ดูอ่ะเดี๋ยวผม ดอกตรงนี้ไปก็จะไม่เห็นไอ้จุดๆนั่นนะเป็นไงครับรูปน่ารักไหมครับดูเทียบกับต้นฉบับออริจินอลแาบโอ้ผิดหูผิดตาเลยใช่ไหมครับนะเทียบกับ current รับที่เราปรับแล้วนะตอนนี้มันโปรเซสอยู่เห็นไหมครับเพราะว่ามันทํางานนะครับนี่เราก็จะได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไฟล์เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นการปรับปรุงภาพนะครับนี่คือความสามารถ คร่าวๆของ Cap เจอร์นะครับแล้วเราจะมาลงลึกกันต่อไปนะครับในในตอนหน้านะครับเอาละครับสวัสดีครับ